ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชเยนของพักดีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังมีวิธีการในการ Empathy ทีมงานอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าคำว่า Empathy เนี่ยน่าจะกลายเป็นศัพท์ทั่วไปแล้วนะครับจากเมื่อก่อนหลายปีก่อนเนี่ย Empathy จะเป็นคำที่ค่อนข้างไวรัลมากพอสมควรเพราะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในยุคก่อนในการบริหารจัดการเนี่ยก็จะถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับเน้นการสั่งนะฮะ บอกว่าจะเอาแบบนี้ให้ไปทำมาโดยที่อาจจะไม่ได้มีการฟีดแบ็กหรือ two-way communication เกิดขึ้นนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคช่วงยุคหลังๆเนี่ยก็คือสั่งไปอย่างเดียวพอมันไม่ได้อย่างที่มันควรจะเป็นทีมงานก็ลาออกดีกว่าเพราะว่าโอ้ยพี่หัวหน้าไม่เข้าใจเลยเอาแต่สั่งอย่างเดียวก็เลยเป็นเหมือนกุญแจหลักอย่างนึงในการบริหารจัดการเพื่อทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จนะคือหัวหน้างานเองเนี่ยต้องเอมพัตตีทีมงานคือเอมพัตตีคือเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่เจออยู่เนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็จะแตกต่างกับคำว่าซิมพัตตีนะซิมพัตตีถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการสงสารเห็นใจนะครับเอมพัตตีเนี่ยมันไม่ใช่การไปรู้สึกสงสารหรือเห็นใจนะครับบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหน้างานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าต้องไปสงสารเขาด้วยมันเป็นหน้าที่ปกติของเขาแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าใครจะต้องมาสงสารเขาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าต้องการให้คนมาเข้าใจว่าตอนนี้อุปสรรคหน้างานที่มันเจอเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าไม่เอมพัตตีเนี่ยนะครับบางครั้งการที่เราให้คำสั่งหัวหน้างานเนี่ยสั่งออกไปเอาแบบนี้มันอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่เขาจะต้องเจอหน้างานอย่างมากเลยครับข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้คำสั่งอันนั้นที่หัวหน้าสั่งออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเอมพัตตีครับจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆคำถามในยุคปัจจุบันก็คือว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าเอมพัตตีคือกุญแจหลักอย่างหนึ่งในการที่จะพาให้ทีมงานไปสู่จุดสำเร็จเนี่ยวิธีการเอมพัตตีคืออะไรบ้างพูดคุยบ้างละนะครับการทำเซอร์เวย์นะฮะถ้าเป็น HR ก็จะมีเรื่องของ employee survey เพื่อที่จะเข้าใจพนักงานนะครับเอาว่าสิ่งที่กำลังมาในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า stay interview ครับเป็นอีกเครื่องมือนึงที่น่าสนใจ interview เนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่เรา recruit คนเข้ามาร่วมงานถูกไหมฮะสัมภาษณ์งานนั่นแหละนะฮะมาพูดคุยอ่ะก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่หัวหน้างานกับลูกน้องเนี่ยมักจะได้มีเวลาพูดคุยกันนานมากสุดบางครั้งเนี่ยก็หนีไปพ้นในตอนช่วงที่สัมภาษณ์รับก่อนรับเข้ามาเนี่ยแหละแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะหลังจากที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ช่วงเวลาที่จะได้คุยกันเพื่อเข้าใจกันจริงๆเนี่ยกลับไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับหลังๆพอเข้ามาทำงานปั๊บสั่งนะฮะเป็นคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวไอ้เรื่องที่จะไปเข้าใจว่าเขากำลังเจอกับอะไรอยู่เนี่ยกลับน้อยลงอีกสัมภาษณ์นึงที่เกิดขึ้นเลยฮะนู่นเลยครับ exit interview เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ทีมงานคนนั้นลาออกแล้วแล้วก็กำลังจะลาออกก็ HR ก็ไปบอกให้เขียน exit interview มาหน่อยนะฮะว่าสาเหตุอะไรทำไมคุณถึงออกแล้วไปทำอะไรมีปัญหาอะไรทำไมถึงลาออกอะไรพวกนี้มันก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าแล้วทำไมเราถึงต้องสัมภาษณ์เฉพาะตอนรับเข้ามากับตอนจะไปด้วยไอ้ตอนอยู่ทำไมไม่พูดคุยกันจึงเป็นที่มาของเครื่องมือที่ชื่อว่า stay interview เนี่ยนะครับพูดคุยกันเพื่อ empathy ในช่วงที่ยังทำงานกันอยู่นะครับวิธีการของผมในการทำ stay interview ซึ่งผมทำมานานแล้วนะครับผมตั้งสมมติฐานนี้ก่อนว่าวิธีการอินเทอร์วิวคือต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันเอื้อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างการสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับมันเหมาะที่สุดก็คือต้องมาสัมภาษณ์กันที่ออฟฟิศเพื่อเห็นหน้าเห็นตากันเขาเห็นออฟฟิศเราเขามาเห็นว่าบรรยากาศในการทำงานที่ออฟฟิศเป็นอย่างไรการสัมภาษณ์อย่างการไปสัมภาษณ์ผ่านซูมอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปนั่งในคอฟฟี่ช็อปร้านกาแฟแล้วสัมภาษณ์กันมันก็ทำได้นะครับแต่มันก็อาจจะสู้การมาเจอกันที่บริษัทเลยเพื่อสัมภาษณ์แบบตัวมันเป็นเห็นหน้าเห็นตากันครั้งแรก first impression เป็นอย่างไรมันก็คงสู้ไม่ได้นะครับแต่ stay interview เนี่ยนะครับบรรยากาศที่ผมคิดว่าเหมาะที่สุดคือควรจะไม่ใช่บรรยากาศที่อยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในสถานที่ทำงานครับเพราะว่าเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงานครับทุกคนก็จะสวมหมวกใบเดิมเขาก็เป็นทีมงานเป็นลูกน้องของคุณคุณก็เป็นหัวหน้าของเขาการที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วก็พูดในสิ่งที่เราอยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากๆเนี่ยมันก็จะยากกว่าที่มันควรจะเป็นผมใช้วิธีแบบนี้ครับพาไป อยู่ในสถานที่ที่มันแทบจะไม่เกี่ยวกับงานเลยโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นร้านอาหารนะครับใช้วงการนั่งทานอาหารด้วยกันเกิดความรีแลกซ์ผ่อนคลายเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ให้เขาเปิดใจในสิ่งที่เขาควรจะพูดโดยผมก็จะให้โจทย์ก่อนที่จะไปว่าเฮ้ยเนี่ยพี่จะเลี้ยงข้าวทั้งแผนกเลยนะอยากกินอะไรให้คุณเลือกด้วยนะครับคุณไปลงคะแนนกันมาเลยแพงก็ได้ถ้าคุณกล้าเลือกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเลือกแพงๆมากๆหรอกครับเขาก็จะเลือกที่เขาอยากกินปิ้งย่างชาบูลาบส้มตำอะไรก็ว่าไปผมก็ได้หมดทุกร้านอยู่แล้วนะครับให้เลือกมาแล้วก็ขออย่างหนึ่งการมากินข้าวด้วยกันเนี่ยที่ขอ1คนละ1 initiative ในการไอเดียที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไรได้บ้างได้ทุกเรื่องไม่มีว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขอให้มันเป็นเรื่องที่ช่วยในเรื่องการพัฒนาได้มันก็จะเป็นถามว่าผมอยากได้เรื่องการพัฒนาinitiative จากทีมงานแบบให้ได้เยอะๆที่สุดไหมไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการช่วยให้เกิดการเหมือนเคลียร์บอลนะครับให้เกิดการพูดคุยบางครั้งเนี่ยพอมานั่งปั๊บเราไม่มีท็อปิกที่ตั้งใจจะมาคุยกันก่อนบางทีวงมันก็พาออกทะเลสุดท้ายกินข้าวเสร็จไม่ได้อะไรเลยอันนี้เกิดในช่วงแรกๆที่ผมดักทีมงานกินข้าวครับผมก็เลยต้องมาตั้งทีหลังว่าเฮ้ยงั้นสงสัยต้องตั้งโจทย์บางอย่างแฮะเพื่อให้เกิดท็อปิกในการพูดคุยก็เลยเป็นที่มาของการอ่ะขอ1 initiative จากทุกๆคน1คน1 initiative ขั้นต่ำนะครับก็ได้ initiative บางครั้งก็ได้ initiative แปลกๆนะครับเช่นอยากให้บริษัทเนี่ยจัดเตรียมน้ำแข็งให้มากขึ้นเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยพอมันทำเฉพาะในช่องฟรีซของตู้เย็นมันแข็งมันน้ำแข็งมันแข็งไม่ทันนะแล้วทีมงานที่อยากจะได้น้ำแข็งมันก็ไม่มีผมก็เอาเลยฮะบอกโอ้ยน้ำแข็งเนี่ยมันง่ายมากวันละ100เนี่ยแล้วก็ให้ไอ้ร้านไอ้โรงงานน้ำแข็งก็เอามาส่ง100 200มันอยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้ออฟฟิศมาเป็นแท้งเลยครับทุกคนแฮปปี้หรือเรื่องของออฟฟิศเรื่องของห้องน้ำในออฟฟิศมีไม่มากพอพนักงานต้องไปยืนต่อคิวนะฮะห้องออฟฟิศเดิมเนี่ยมีห้องน้ำเฉพาะในส่วนของออฟฟิศเนี่ย4ห้องนะครับพอผมมาที่ใหม่ผมขยายเลยครับ10ห้องฮะเฉพาะส่วนออฟฟิศนะครับไม่นับส่วนของในคลังสินค้าเนี่ยนะฮะมันทำให้เราได้อินิเชทีฟมาพัฒนาแต่ภายใต้การอยากได้อินิเชทีฟมาพัฒนาผมต้องการได้ stay interview จากทุกๆคนอยากให้เขาเปิดใจเพื่อให้เขาพูดให้เราฟังว่าปัญหาที่เขาเจอตอนนี้คืออะไรซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือไอ้ stay interview แล้วการที่น้องๆเปิดใจพูดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากครับที่ช่วยให้ผมในการเชฟวัฒนธรรมบริษัทผมเนี่ยอาจจะไม่บริษัทที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกได้สร้างจรวดนะครับทำเทคโนโลยีที่มันโอ้โหเปลี่ยนแปลงทำให้มวลมนุษยชาติดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมต้องการมากสุดคือทำให้วัฒนธรรมแล้วก็คอมมูนิตี้ชุมชนในออฟฟิศในบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมากับมือเนี่ยมันเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกมีความสุขและสบายใจที่จะมาทำงานเพราะฉะนั้นผมต้องการเข้าไปแก้ครับแต่จะแก้ตามใจของเราอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมาจากน้องๆเนี่ยแหละครับแล้วพอเขาค่อยๆเปิดใจพูดออกมาเนี่ยสิ่งที่มันจะได้มากสุดคือ cross functional work ครับคือการประสานงานระหว่างแผนกเพราะส่วนใหญ่ปัญหาในแผนกไม่ค่อยเกิดมากเท่าปัญหานอกแผนกคือการประสานงานระหว่างกันแล้วผมก็ได้ระบบฮะได้วิธีการใหม่ๆเข้าไปค่อยๆปรับทีนี้มันก็เป็นการประกอบจิ๊กซอว์แล้วครับแผนกนั้นมี3ปัญหาแผนกนี้2ปัญหาปัญหาของแผนกนี้แผนกนั้นมีความใกล้เคียงกันค่อยมานั่งแก้ตรงนี้ฮะมันช่วยทำให้การสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะ stay interview ครับเป็นเครื่องมือที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองเอาไปใช้ดูครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็น CEO เป็นผู้บริหารในตำแหน่งสูงๆไม่จำเป็นเลยครับเราสามารถใช้ stay interview เนี่ยแม้กระทั่งกับหัวหน้าของเราก็ได้เราก็เดินบอก HR อยากจะมี stay interview กับหัวหน้าจังเลยเราก็ขอคุยกับเขาด้วยและเขาก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับเราด้วยแล้วผมก็เคยเอาไปพูดใน EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผมรับพนักงานกลับมาแต่ที่เขาออกไปเขาเป็นคนกลับมาสัมภาษณ์ผมแทนตั้งคำถามถึง2 3 4 5ผมตอบเลยมันทำได้ครับถ้าหัวหน้าคุณเป็นคนเปิดใจถ้าหัวหน้าคุณไม่เปิดใจล่ะเป็นคนไม่เปิดใจก็เรียนตรงๆว่าคุณก็อาจจะต้องตั้งคำถามว่าที่องค์กรนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการที่คุณจะฝากอนาคตเอาไว้หรือเปล่าอันนี้พูดตามตรงนะลองไปใช้ดูครับ stay interview อาจจะทำให้คุณได้เห็นมุมอีกมุมนึงในบริษัทที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันกลับสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับคุณก็ได้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า empathy นั่นแหละครับ empathy มันความมันกว้างมากเราควรจะเลือกเครื่องมือใช้ที่มันช่วยให้การ empathy เนี่ยมันออกดอกออกผลให้เราได้อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าต้องใช้พลังงานสูงมากกว่า empathy คนได้ใช้เวลานานมากบอกว่าเครื่องมือง่ายอย่างการ stay interview นะครับมันช่วยให้คุณได้ข้อมูลเยอะมากจริงๆเพียงแต่คุณเองต้องเป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้การอินเทอร์วิวเนี่ยมันผ่อนคลายมากพอจนเขาพร้อมที่จะบอกคุณวางใจมากพอท
ที่จะให้ข้อมูลในหลายอย่างกับคุณแล้วหวังว่าคุณจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนที่พึ่งได้ตรงนี้แหละฮะคือคีย์สุดท้ายที่สำคัญที่สุดถ้าเขาพูดคุยกับคุณแล้วคุณก็ต่อว่าสวนกลับไปหรือดีเฟนต์อย่างเดียวเลยว่าโอ๊ยไอเดียนี้มันใช้ไม่ได้หรอไม่มีหรอกครับเตย์อินเทอร์วิวก็จะไม่เกิดคุณไปกินข้าวกับใครทุกคนก็จะนั่งเงียบไม่มีใครอยากให้ข้อมูลคุณแต่ถ้าวันนี้คุณรับฟังเขาคุณไปแก้คุณไปทำให้พวกนี้ฮะมันจะเกิดไวรัลขึ้นในออฟฟิศคุณครับคนก็จะไปพูดต่อเนี่ยคุยกับพี่เขาแล้วพี่ทำให้นะทุกคนจะอยากมานั่งกินข้าวคุณครับผมทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีมากๆด้วยจริงๆก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วไว้พบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชเยงของพรรคดี